พิ่งสัญญาเมื่อวานเองนะไหนเอาเลยเดี๋ยวการพิคจูไปโรงเรียนเหรอไม่ได้ไปใครแกล้งเอาเลยเนี่ยเอาไปไหมไม่ได้เอาไปร้องทำไมเอ้าร้องทำไมอ่ะร้องทำไมอ่ะฮะไม่ว่าไปเนี่ยก็ได้ไปมันติดอยู่ในกระเป๋าเหรอจริงหรือเปล่าเก็บไม่ครบอะไรอ่ะเลยก็ใจเย็นดูลูกเสือร้องง่ายครับไปเดี๋ยวไปเรียนคู่มองเดี๋ยวไปเรียนคู่มองอะไรตกลงเพราะวันนั้นพ่อเอ็มหยิบออกไปไม่หมดเหรอแล้วมันเหลือกี่ใบแล้วเอาไปเล่นเหรอแล้วใครบอกใครรู้ได้ไงว่าออมเล็ตเอาการ์ดไปเมื่อกี้ใครบอกเมื่อกี้มันอยู่ในกระเป๋าไม่รู้เลยว่าไปเรียนหนังสือไม่รู้เลยเหรอว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างอะฮะฮะจะไปเรียนคุ้มมองแล้วเร็วๆรีบถอดชุดลูกเสือออกเร็วถอดรองเท้าน้องเฉเบตพร้อมยังน้องเฉเบตพร้อมยังคะไปทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมไปเรียนคุ้มมองกันนะครับผมตกลงไม่ได้เอาไปนะฮะตกลงไม่ได้เอาไปใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรไปโรงเรียนนะ2 hours later ตอนนี้ก็เรียนครูมองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอามเลยกลับบ้านนะอามเลยขึ้นดีแล้วอเลยเลื่อนชั้นในครูมองแล้วด้วยนะโอ้ไหนมีอะไรให้อวดไหนอันนี้ท่านมิตรบอกว่าถ้าเอแปลว่าอามเลยขึ้นดีแล้วอ๋อเลื่อนชั้นแล้วใช่ไหมโอเคไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะครับเย็นแล้วเนี่ยวันอังคารนี่คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่เลิกเรียนเสร็จก็มาเรียนพิเศษครูมองก็หมดเวลาแล้วนะครับเก่งมากเดี๋ยวไปทำการบ้านที่บ้านนะคะไปไปเรียนคุ้มมองมาครับออดี้ก็ไปเรียนคุ้มมองมาแต่ออดี้กลับก่อนออมเล็ตใช่ไหมเมื่อกี้พ่อเอ็มก็เจอออดี้อยู่ที่คุ้มมองเหมือนกันในแก๊งเรามีใครเรียนคุ้มมองบ้างออมเล็ตต้นน้ำออดี้ออมเล็ตตังตาคาดาโฟบี้ไม่ได้อ๋อ4คนเลยโฟบี้เขาเรียนเปียโนนะครับผมแล้วออดี้เล่นเกมอะไรอ่ะทีนี้ทำอะไรให้ออดี้กินครับไข่ตุ๋นโอ้กินง่ายๆเลยนะเอาเลยกินข้าวยังคะเอาเลยยังหิวอยู่ใช่ไหมไม่หิวค่ะอยากกินมาม่าเผ็ดอ่ะดิอยากกินมาม่าเผ็ดทุกวันเลยนะไปเรียนเหนื่อยไหมครับคุณมองใช่ค่ะแล้วเอาเลยขึ้นดีแล้วนะน้องเชเบตเขาหลับเลยนะพอขึ้นรถเลยเขาหลับเลยนอนตักพร้อมเลยเลยนะครับเหนื่อยเด็กสมัยนี้ตื่นตั้ง6 โมงเช้าไม่ได้นอนแล้วนะน้องเชเบตจะไม่ได้นอนแล้วนะแต่หนูเป็นวิชาวิชาอังกฤษตามเลยไปเรียนคณิตศาสตร์นะครับผมใครเอาเลโก้มาทิ้งไว้ตรงนี้เพียบเลยเนี่ยกล้วยพ่อเอ็มมันนี้มันไม่ต้นกล้วยคือใครอะใครถือต้นกล้วยต้นน้ำทำไมเรียกต้นน้ำว่าต้นกล้วยเอ๋อไปเรียกเพื่อนว่าต้นกล้วยซะแล้วนะครับบรรยากาศเย็นๆนี้เล่นได้อีกแป๊บเดียวก็จะเข้าบ้านเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันอังคารนะพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียนอีกแล้วนะครับและทุกเช้าที่เราไปเรียนเราก็มีภารกิจที่ต้องทำคืออะไรอ๋อช่วงชีวิตกิ้งกือแล้ววันนี้ไม่มีใครออกมาเล่นเลยเหรออ๋อต้นน้ำบอกมาแล้วแม่รู้ว่าต้นน้ำเป็นไรถึงอ๋อต้นน้ำงอนอีกแล้วน้ำงอนเข้าบ้านไปแล้วนะใครงอนดีเหรอแล้ววันนี้อมเล็ตเรียนลูกเสือเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่มีบล็อกเกิลด้วยนะครับแล้วตกลงอมเล็ตเอาการ์ดไปโรงเรียนไหมไม่เอาการ์ดไปโรงเรียนประจำเลยนะเราเนี่ยฮะอุ้ยน้องมันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องสวัสดีค่ะมารีน่าสวัสดีค่ะเมย่าโอ้โหดูดิสองสาวตัวเล็กนะครับฮะแล้วทำไมสองคนนี้ถึงตัวเสี้ยกว่าล่ะเพราะเขาเป็นน้องเหรอใช่ค่ะอ๋อเพราะว่าอันนี้อายุ6 ขวบเหมือนกันโอ้6 ขวบเหมือนกันเลยเหรอใช่ค่ะน้องเชเบตแค่4 ขวบเองนะอันนี้มารีน่า6 ขวบแล้วเหรอนั่นไงอ๋อเฟอร์บี้มาแล้วเดี๋ยวเขาก็เล่นกันจึ๊กจิกจิกนะครับเดี๋ยวเขาเองก็เอาเข้าบ้านแล้วนะส่วนน้องเชเบตก็หลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเพียมากเราเข้ามาในบ้านนะครับพ่อเอ็มก็ดูสภาพน้องเชเบตดิน่าสงสารดูดิตัวยาวมากเลยนะครับน้องอนุบาล2ของเรานะเห็นงองแงอย่างนี้พอหลับก็น่าสงสารนะโอ้ยแมสก็ไม่เอาออกนะครับหลับนอนบนตักพี่อมเล็ตมาตั้งแต่บนรถนะเขาคงเหนื่อยครับเพราะว่าอายุแค่นี้เลิกเสร็จต้องไปเรียนพิเศษอีกเนาะน่าสงสารตอนปิดเทอมก็ยังไหวนะครับแต่พอเปิดเทอมเขาก็คงจะเหนื่อยนะเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็นอนต่อเลยนะอ่ะนอนต่อนะคะน้องเชเบตเชเบตออมเล็ตมาดูน้องนอนดิน่าสงสารน้องเนี่ยรักน้องมากๆนะรู้ไหมดูดินอนเป็นกบเลยอ่ะดูพี่ออมเล็ตเต้นยั่วดูไอ้เต้นมาสิตื่นมาสิตื่นมาสิ come on baby
ไปทำงานโอเคออมเล็ตบายบายเพื่อนก่อนบายบายครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ